หลังจากที่ได้แวะเช็คอินที่จุดชมวิว1715แล้วเราก็จะแวะกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อภูคาโดยศาลนี้ตั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงเจ้าเมืองในอดีตและมุ่งหมายสืบต่อความศรัทธาที่มีจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานครับและที่นี่ก็ยังมีดอกชมพูภูคาดอกไม้สุดหายากที่จะมีเฉพาะบนดอยภูคาเท่านั้นในอดีตเคยพบต้นชมพูภูคามากมายบริเวณพื้นป่าพรมแดนระหว่างจีนและเวียดนามภายหลังป่าบริเวณดังกล่าวถูกทำลายไปหมดจึงคาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่กลับค้นพบบนดอยภูคาแห่งนี้เพียงแห่งเดียวในโลก